ดีค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าการแต่งตัวมีหลายรูปแบบมากมีหลายแนวหลายสไตล์เพราะการแต่งตัวเหมือนศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญการที่เราไปวัดหรือสถานที่ที่สำคัญเราควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆเพราะจะบ่งบอกได้ถึงนิสัยของเราในปัจจุบันการแต่งตัวมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนและรู้ไหมว่าผู้ชายนั้นสามารถใส่กระโปรงได้ผู้หญิงก็สามารถแต่งตัวตามสไตล์ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะผู้หญิงส่วนมากชอบแต่งตัวนุ่งสั้นโชว์สัดส่วนผู้ใหญ่บางท่านอาจจะไม่ชอบเลยทำให้ผู้หญิงสมัยนี้ขาดความมั่นใจในการแต่งตัวมีคำพูดที่รุนแรงต่อจิตใจอาจจะส่งผลตามมาก็ได้ค่ะเช่นโรคซึมเศร้าและขาดความมั่นใจในตนเองไม่กล้าออกไปไหนทางที่ดีเราควรให้กำลังใจและหันมาแต่งตัวกันนะคะนอกจากจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเราแล้วยังทำให้เราดูดีมากขึ้นและบอกได้ว่าเรารักตัวเองใส่ใจตนเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ขอบคุณค่ะ